เมื่อวานนี้มีการเปิดคลิปเสียงนะครับซึ่งอ้างว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างบอสพอและนักการเมืองท่านหนึ่งนะฮะในการเคลียร์เรื่องของคดีที่อยู่ในชั้นของสคบว่าจ่ายให้เดือนละแสนและจะดูแลอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยบอสพอยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองแต่ขณะเดียวกันนักการเมืองที่ถูกกล่าวอ้างถึงก็ไม่ได้ยอมรับนะครับว่าเสียงนั้นคือเสียงตัวเองวันนี้มาเปิดอีกหนึ่งเสียงฮะและคราวนี้ไม่ได้กระทบแค่สองคนดันไปพูดชื่อของรองเลขาสคบด้วยว่าจะผลักดันนะถ้าจ่ายตังมาจะดันให้เป็นเลขาสคบคอยช่วยเหลือบอสพอทุกอย่างชวนคุณผู้ชมไปฟังเสียงนี้ซึ่งเพจบิ๊กเกรียนเขาเปิดออกมาเป็นคลิปที่2ครับไอ้พอไม่ต้องห่วงคืออย่างที่ผมที่บอกวันนี้พี่โทรหาประชีพให้มาดูแลพออย่างไรพี่เป็นคนเอาประชีพขึ้นรองเลขาครับแล้ววันหนึ่งเราจะเลือกเลขาเราก็เลือกได้พอบอกว่าผมอยากได้คนนี้เป็นเลขาเพราะว่ามันคือการมันขึ้นเป็นเลขาดิพอมันขึ้นเป็นเลขาพอเป็นคนตั้งมันว่ามันฟังเราอย่างละขี้เดินตามตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กพอเข้าใจใช่ไหมครับครับนี่คือสิ่งที่พี่บอกเพราะว่าพอต้องเป็นเบอร์หนึ่งครับเนี่ยมีการพูดถึงคนที่ชื่อประทีปให้ขึ้นมาเป็นรองเลขาพอพูดแบบนี้เนี่ยมีไม่กี่คนนะครับคนที่ชื่อประทีปที่เป็นรองเลขาวันนี้ท่านก็เดือดเนื้อร้อนใจกลายมาเป็นอีกหนึ่งปออีกแล้วนะก็คือปอประทีปจริงๆเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวปอประทีปจากสคบนะฮะพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นอดีตรองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบออกมาชี้แจงว่าตนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับบอสพอแต่อย่างใดและไม่ใช่เทวดาที่รับผลประโยชน์จากบริษัทนี้ตามที่มีการกล่าวอ้างขณะเดียวกันถ้าถามว่ารู้จักกับคนที่กล่าวอ้างชื่อตัวเองในคลิปหรือไม่คุณประทีปบอกมันก็พูดยากเพราะเจ้าตัวเขาก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันแต่ถ้าฟังเสียงเนี่ยมันก็คุ้นๆนะถ้าเป็นคนที่ตนนึกถึงจริงๆก็ต้องบอกว่ารู้จักกับคนนี้เพราะเขามีบทบาทในการช่วยปราบปรามแชร์ลูกโซ่และให้เบาะแสกับสคบมาตลอดแต่ยืนยันว่าไม่มีใครมาให้ผลประโยชน์หรือจะมาผลักดันให้ตนมีตำแหน่งสูงขึ้นได้ครับบอกว่าคนในคลิปเสียงรู้จักไหมยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพูดถึงเรื่องของพี่เองเนี่ยเขาโปรโมทพี่ใช่ไหมเพราะว่าคนในสคบชื่อประทีปเนี่ยมีคนเดียวนะฮะแล้วก็ลองยิ่งเป็นปรากฏที่รองเลขาเนี่ยก็ไม่ใช่คนอื่นก็พี่นั่นแหละใช่ไหมแต่พี่ยืนยันเรื่องของการที่จะโปรโมทพี่เนี่ยไม่มีเพราะพี่ไม่ได้รับการโปรโมทจากคนอื่นพี่จะรับการโปรโมทจากคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งก็มีท่านปลัดกระทรวงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรองปลัดรวมทั้งท่านผู้ทรงต่างๆซึ่งมาจากกพ.ผู้แทนที่เป็นผู้ทรงสมบูรณ์เนี่ยที่คัดเลือกขึ้นมานะฮะแล้วพี่ก็โตด้วยบทบาทหน้าที่ด้วยอำนาจหน้าที่ที่พี่ทำงานขึ้นมานะฮะครับไม่เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงแล้วก็พันตำรวจเอกประทีปยังชี้แจงเกี่ยวกับรูปภาพฮะที่ถ่ายคู่กับบอสพอว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ในปี65ที่บอสพอประสานมากับทางสคบว่าจะนำขนมเนี่ยมามอบให้ตามเทศกาลยืนยันว่าถุงนั้นเป็นขนมไหว้พระจันทร์จริงๆเคยถ่ายรูปด้วยกัน2ครั้งครั้งแรกกับครั้งที่2คุณประทีปบอกขนาดหน้าบอสพอเนี่ยยังจำแทบไม่ค่อยได้เลยด้วยซ้ำเพราะหน้าเขาเปลี่ยนไปครั้งที่2เนี่ยหน้าเขา V shape มากขึ้นส่วนถ้าจะต้องชี้แจงว่าทำไมในคลิปเสียงจึงมีชื่อของตนก็ต้องตอบว่าการแอบอ้างใครก็เป็นปกติสำหรับคนที่จะหาผลประโยชน์อยู่แล้วเขาสามารถพูดขึ้นมาได้แต่ตนไม่ได้ทำแบบนั้นและเขาไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะมาดันตนตนมีจุดยืนในการทำงานที่ชัดเจนเชื่อในความถูกต้องและตรงไปตรงมานะครับนี่เป็นคำชี้แจงของคุณประทีปอดีตรองเลขาสคบที่ถูกอ้างอิงถึงในคลิปเสียง